ูดเขาต้องดูอะไรไปไหมก่อนไปหาไอ้กบอ่ะอยากรู้แค่นี้รู้แค่3คนอ่ะไม่ไอ้กบตอนที่อุ้มออกไปจากหลังกล้องอ่ะตีป้าเขาอยู่เหรอก็อุ้มป้าเขาโยนลงน้ำเลยนะป้าเขาตายยังตอนลงน้ำอ่ะก็สอบถามคนรอบๆข้างคู่นี้เขาจะทะเลาะกันประจำเขาดันมาให้การรับสารภาพจนกระทั่งเขาไปนำที่ที่เกิดเหตุท่านผู้ชมครับคดีป้าบัวผันหรือป้ากบก็ทำให้คนทั้งสังคมพอทราบเรื่องราวเนี่ยนะก็เห็นใจป้ากบป้าบัวผันแล้วตอนนี้ก็เห็นใจผัวของป้าอีกคนขึ้นมานะลุงเปียกเพราะลุงเปียกเนี่ยตอนแรกถูกตำรวจจับแล้วก็ตำรวจพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยซ้ำก่อนที่ข้อมูลจะค่อยๆเปิดออกมามีคลิปวงจรปิดมีคลิปเสียงบอกเฮ้ยจริงๆลุงเปียกไม่ได้เป็นคนทำนะแต่เป็นเด็ก5คน อายุ13ถึง16แล้วพฤติกรรมเนี่ยอย่างโหดเหี้ยมใช่ใช่แล้วตัวลุงเปียกเนี่ยคือมันก็มีจุดที่หลายคนสงสัยว่าแล้วลุงรู้ได้ยังไงตอนที่ตำรวจพาไปชี้จุด อย่างเรื่องของเก้าอี้ใช่ไหมคะที่ไปบอกว่าเนี่ยใช้เก้าอี้ตีป้าจนตายไป3ครั้งแต่พอไปงมเก้าอี้ขึ้นมาเอาเก้าอี้มันแตกจริงถ้าลุงไม่ได้เป็นคนก่อเหตุลุงรู้ได้ยังไงหรือแม้กระทั่งหนึ่งในเด็กที่ก่อเหตุเป็นลูกตำรวจด้วย มันจะมีส่วนไหมที่ทำให้คดีนี้มันถูกบิดหรือมันมีความพยายามที่จะเอียงไปหาทางลุงเปียกแล้วยิ่งหลักฐานจาก CCTV เนี่ยที่นักข่าวช่อง8บอกว่าตำรวจเขาอ้างว่าเขาได้มาก่อนที่นักข่าวจะได้นะถ้าเกิดตำรวจได้มาก่อนแล้วพาลุงเปียกไปทำแผนทำไมครับอ่ะเพราะฉะนั้นอยู่ในห้องส่งมีใครบ้างเฟิร์นวันนี้วันนี้เราจะได้พูดคุยกันวิเคราะห์กันเรื่องนี้นะคะกับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลรองอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันนี้เชิญตำรวจมาวิเคราะห์แหมตำรวจงานเข้าเลยนะผู้การแต้มเรื่องนี้ผมว่ามันเข้าทุกวันเนอะเข้าทุกวันมีแต่เรื่องตำรวจไม่หยุดไม่ว่างเว้นเลยนะนี่เจ็บคอเลยเนี่ยคือเจ็บคอก็ไปออกหลายรายการครับตอนนี้ผมไม่ได้ห่วงเรื่องคดีที่เด็กมีพยานหลักฐานฆ่าป้าบัวผันนะเพราะคดีนี้มันมีพยานหลักฐานและตำรวจต้องทำการสืบสวนจับกุมดำเนินคดีอยู่แล้วแต่ผมเป็นห่วงกระบวนการสอบสวนสืบสวนจะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่เชื่อมั่นและไม่ยอมรับตำรวจเพราะมันไม่เชื่อมั่นตั้งแต่ต้นไงใช่เพราะเขาจะมองว่าคดีมันบิดตั้งแต่ต้นและใครเป็นคนบิดถ้าบอกว่าเป็นตำรวจบิดหรือคนมีเสียงเกี่ยวข้องต่อไปกระบวนการยุติธรรมคนจะไม่เยอะถือเลยผมเป็นห่วงคดีนี้มากกว่าดังนั้นผมจึงอยากจะให้ตำรวจหรือผู้ใหญ่เนี่ยลงไปดำเนินคดีแล้วก็ทำให้มันปรากฏว่ามันเกิดจากอะไรบกพร่องอะไรคดีนี้เอาละเมื่อเกิดเหตุแล้วลุงแกเปียกอาจจะรับสารภาพแต่การรับสารภาพไม่ใช่ว่าจบคดีแล้วเอาเขาไปฟ้องเลยรับสารภาพแล้วเอาไปเข้าคุกเลยไม่ได้คือการรับสารภาพนั้นจะต้องมีหลักฐานอย่างอื่นมาประกอบคำรับสารภาพด้วยนั่นจะเกิดผมเป็นลูกนักการเมืองลูกผู้ใหญ่หรือลูกคนมีสีไปทำความผิดผมไปจ้างใครหมูม้ากาไก่มารับไปเลยสารภาพไอ้คนที่กระทำผิดก็ลอยนวลไอ้คนรับสารภาพก็ไปติดคุกแทนกระบวนการยุติธรรมก็เสียนั้นการรับสารภาพก็เลยต้องไปสอบสวนไงว่าสิ่งที่คุณรับเนี่ยมันตรงกับพยานหลักฐานที่ได้ในที่เกิดเหตุหรือไม่เป็นตัวจริงไหมตรงกับพยานหลักฐานที่กล้องหรือไม่ตรงจากบาดแผลที่คนป้าถูกกระทำหรือไม่ผมบอกว่าสมมติรับผมทำสารภาพว่าทำแบบนี้ถ้าเกิดในศพมันไม่มีหลักฐานตรงนี้เลยมันเป็นหลักฐานอื่นล่ะใช่ไหมไอการรับสารภาพจึงไม่มีประโยชน์เขาถึงบอกว่าการรับสารภาพก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสืบหาหรือหาพยานหลักฐานมาดำเนินคดีกับคนผู้กระทำความผิดแต่ไม่ใช่ว่ารับสารภาพแล้วจบคดีเลยไม่ใช่รับสารภาพแล้วแจ้งข้อหาเลยแล้วก็พาก็แจ้งข้อหาก็นั่นผมถามว่าตอนรับสารภาพเนี่ยคุณมีอะไรหลักฐานประกอบคำรับสารภาพตัวนี้บ้างจริงๆเนี่ยตำรวจโดยขั้นตอนรับสารภาพแล้วก็จริงก็ต้องสอบปากคำ
ต่ไปแจ้งเลยแล้วยังไม่ต้องแจ้งข้อหาคุณมารับสารภาพก็ต้องสอบปากคำว่าเอาลุงรับสารภาพเนี่ยเพราะอะไร1 2 3ลุงก็ต้องบอกมารับอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวพอรับอย่างนี้ก็ต้องไปหาหลักฐานว่าตรงไหมตรงกับคำที่ทำไมไหมถ้าไม่ตรงต้องมีข้อสงสัยละหรือมันมีพยานหลักฐานอื่นเชื่อว่าลุงอาจจะไม่ได้กระทำแหละในการรับสารภาพหรือเชื่อได้ว่าลุงกระทำก็ต้องไปหาหลักฐานตัวนั้นเนี่ยมาประกอบตรงนี้ถ้าไม่ใช่บอกรับสารภาพแจ้งข้อหาแล้วไปฝากขังเล่นไปอ้างว่าไม่มีเวลาไม่ใช่แต่นี่ดูเหมือนรวบรัดสรุปคดีพาไปที่สุดทางแผนก็คือคุณมารับสารภาพคุณยังไม่ต้องแจ้งข้อหาก็ได้ก็สอบสวนประคำไปก่อนรวบรวมพยานหลักฐานอื่นก็ไปขอหมายศาลมาจับกุมไม่ได้ผมไปถามอาจารย์กฤษณพงษ์เลยอาจารย์ในแง่ทางวิชาการนะฮะอยู่ๆลุงเปี๊ยกก็ไปรับทำไมอ่ะเออมันต้องมีอะไรจูงใจให้เขาไปรับไหมครับจริงแล้วก่อนจะอธิบายประเด็นนี้ต้องเรียนว่านะครับผมว่าคดีนี้ดูเหมือนกับว่าตำรวจถูกเด็กหลอกหรือตำรวจเจตนาตั้งใจใช้เหมือนกับเด็กหลอกประเด็นอยู่ที่ว่าตกลงตอนสอบปากคำตอนสอบสวนเหมือนที่ท่านผู้การแต้มบอกนะครับว่าทำไมไปเชื่อคำให้การของลุงผมเชื่อว่าลึกๆเนี่ยอาจจะต้องมีการพูดเจรจาต่อรองอะไรบางอย่างคนเราถ้าไม่ได้ไปกระทำความผิดอยู่ดีจะเอาตัวไปเป็นผู้ต้องหานี่ผิดปกติครับได้อะไรถูกไหมฮะเออได้อะไรเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยผมว่าต้องเคลียร์ให้ชัดตกลงมีการต่อรองคุยอะไรกับลุงเท่าที่ผมทราบณขณะนี้เขาจึงมีการแยกสอบด้วยตำรวจฝ่ายสืบสวนถ้าเป็นไปตามนี้จริงนะครับเพราะว่าต้องการจะดูว่าตกลงใครที่มีส่วนในการทำให้คดีเนี่ยพลิกบิดเบี้ยวไปคือโดยธรรมชาติไม่มีใครที่อยู่ๆเนี่ยไปรับสารภาพแล้วรับโทษออกตัวรับโทษโดยไม่มีไม่ได้อะไรใช่ไหมคือปกติมีแต่ผู้ต้องหากระทำความผิดจะบอกว่าไม่ได้ทำหรือแม้กระทั่งพบมากขึ้นในปัจจุบันว่าผมผิดปกติทางจิตผมวิกลจริตจิตไม่สมประกอบตอนทำไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่มีสติเหมือนล่าสุดที่มีข่าวก่อนหน้านี้มีการขับรถเฉี่ยวชนนะครับแล้วก็อ้างว่ามีความผิดปกติทางจิตในกรณีนี้ความผิดปกติตั้งแต่แรกตรงที่มีการมารับนะครับประการต่อมาการสอบปากคำเนี่ยโดยหลักคนเป็นตำรวจจะมีเซนส์นะครับทั้งฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบสวนเวลาซักไปเรื่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าสิ่งที่พูดว่าคนคนนี้พูดเนี่ยจริงหรือไม่จริงเช่นฟาดด้วยเก้าอี้ฟาดยังไงถ้าทางฟาดอย่างไรเพราะจะไปสอดรับกับบาดแผลของศพถูกไหมครับก็ต้องเช็คว่าเฮ้ยคุณสารภาพมาเนี่ยมันตรงไหมกับหลักฐานต่างๆใช่ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างคำให้การเนี่ยจึงต้องสอดรับกันผมว่าต้องเรียนว่างี้นะครับเราต้องความจริงมาพูดว่าปัจจุบันนี้ตำรวจจะทำงานในระบบแบบเดิมเนี่ยไม่ได้เพราะเป็นระบบของการตรวจสอบระบบความโปร่งใสเข้ามาเช่นในคดีนี้มีการรับสารภาพดูเหมือนจะจบแต่ปรากฏว่านักข่าวอยู่ท่านหนึ่งสามารถเปลี่ยนภาพจากกล้องวงจรปิดมาได้ก็เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยเทคโนโลยีอธิบายเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้ก็ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรลำบากแล้วถ้าเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัดต่อคลิปก็พิสูจน์ได้อีกถูกไหมครับอาจารย์คะขออนุญาตแทรกนิดนึงคือตอนที่ลุงเปี๊ยกเขาไปรับสารภาพเนี่ยเขาให้ปากคำกับตำรวจไปว่าที่เขารับสารภาพเพราะว่าชาวบ้านน่ะมากล่าวหาว่าเขาเป็นคนฆ่าภรรยาตัวเองตายลุงเปี๊ยกก็เลยกลัวอย่างเงี้ยมันฟังขึ้นไหมคะครับก็ต้องไปถามต่อว่าชาวบ้านที่ลุงบอกเนี่ยมีใครบ้างเช่นนายกรนายขอนายคองนายงอก็ต้องไปถามต่อว่าคนบรรดาเหล่านี้มีการมาพูดซักนี้จริงไหมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาจะต้องเป็นพยานฐานร่องรอยในการให้ตำรวจไปตามต่อครับแน่นอนครับผมว่าส่วนแรกที่ต้องทำคือทำให้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าตกลงคดีนี้เนี่ยมีใครอยู่เบื้องหลังทำให้คดีนี้บิดเบี้ยวไม่ตรงไปตรงมาไม่มีความเป็นจริงเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้ถ้าไม่ให้ข้อเท็จจริงปรากฏต่อไปคดีอื่นมาแบบนี้อีกก็จะเจอรูปแบบนี้ต่อไปคดีไม่มีความเป็นธรรมสองคือต้องทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าสังคมก็มีการติดตามอยู่ครับค่ะครับครับเพราะฉะนั้นต่อสายไปคุยกับตำรวจซึ่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบความตรงไปตรงมาในการทำคดีนี้นะครับท่านรองสุรเชษฐ์ถักพานอยู่ในสายนะครับท่านรองสุรเชษฐ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับท่านรองโจ๊กตอนนี้ไปอยู่ที่สระแก้วแล้วถูกไหมยังฮะผมอะไรขึ้นกำลังตอนนี้อยู่สนามบินครับและขึ้นหอฮะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงครับอ่าเบื้องต้นก่อนเห็นความแปลกๆอะไรคดีนี้ไหมฮะคืออย่างนี้นะครับคือเช้าคือเรื่องนี้ผมรับทราบจากเมื่อวานแล้วเช้านี้ผมส่งชุดสืบสวนจากสุกลางลงไปแล้วนะเพราะว่าคือเรื่องนี้เกิดจากการที่ญาติเขานะฮะสื่อมวลชนประชาชนเนี่ยไม่ไว้วางใจการทำงานของผู้กับโรงพักของผู้การจังหวัดนะฮะ
พราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือต้องส่งชุดสืบสวนส่วนกลางของผมลงไปนะในขณะที่ผมเป็นผู้ดำเนินการศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีนะฮะนะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยในชุดทำงานของผมเนี่ยไปสอบปากคำอยู่แล้วนะทั้งสอบปากคำลุงด้วยนะฮะแต่นี้เดี๋ยวเมื่อผมถึงแล้วเนี่ยผมถึงจะฟังรายละเอียดทั้งหมดนะครับด้วยตัวเองนะครับทีนี้ในเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะแบ่งเป็นสองส่วนนะเรื่องการดำเนินคดีกับเด็กเนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรที่น่าหลักใจนะเด็กเนี่ยเขาต้องดำเนินคดีแล้วเมื่อผมไปถึงแล้วเนี่ยนะผมสั่งไปแล้วว่าให้ไล่คดีย้อนหลังด้วยว่าเด็กกลุ่มนี้เคยกระทำความผิดมาก่อนหรือไม่นะไอ้พวกแก๊งพวกนี้นะครับนะเคยกระทำความผิดมาก่อนหรือไม่ไปทำก่อคดีไหนบ้างเดี๋ยวต้องไล่มาให้หมดนะฮะนะสองนะครับประเด็นสำคัญเรื่องใหญ่เลยที่ประชาชนเขาขาดใจนะว่าทำไมลุงเนี่ยมารับสารภาพนี่แหละฮะลุงเปี๊ยกเนี่ยฮะใช่ไหมฮะแล้วทำไมถึงรับสารภาพตรงกับวิธีการวิธีการทำร้ายร่างกายแล้วฆ่าใช่ไหมอันนี้สิ่งที่ผมต้องไขปัญหาให้ได้นะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยผมก็เลยส่งผู้การสูงสืบภาคนะส่งชุดสืบสวนของผมลงไปนะเพื่อจะไปดูรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าคือถ้าผมไปใช้ผู้การเนี่ยเดี๋ยวสังคมเขาไม่เชื่อมั่นแล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องคือคนสงสัยว่าอยู่ๆลุงไปรับสารภาพเพื่อรับโทษเพื่อให้ตัวเองได้รับโทษทำไมใช่เนี่ยถูกไหมคือถ้าเป็นคนปกติเขาไม่ทำกันถูกไหมครับนะประกอบกับลูกเนี่ยเป็นลูกตำรวจด้วยนะก็เลยมีประเด็นเพิ่มเติมไปใหญ่เลยนะเพราะนั้นส่วนนี้ผมก็ต้องเรียกว่าถ้าหาว่าตำรวจผิดนะครับนโยบายเราอยู่แล้วชัดเจนคือไม่ช่วยนะครับเราจะไม่ช่วยตำรวจที่กระทำผิดนะครับนะเพราะนั้นถ้าตำรวจให้การช่วยเหลือนะพุ่งกับเอารวบด้วยนะครับก็ต้องถือว่ามีความผิดทั้งสิ้นความผิดฐาน157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับนะแต่ว่าส่วนนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตำรวจกับหรือว่าในส่วนของประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเอาความจริงออกมาให้ได้ครับแต่ถ้าท่านรองโจ๊กทราบไหมฮะว่าก่อนที่จะไปตามจับหรือต่อก่อนที่จะไปพาลุงมาทำแผนเนี่ยตำรวจเขามีข้อมูลไหมว่าไอ้ใครเป็นคนฆ่าป้าจริงๆกล้องเกิ้งเขาไม่ได้ตรวจเช็คเหรอฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมก็งงเหมือนกันนะครับผมเป็นผู้บัญชาผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมตำรวจทุกคนเนี่ยเป็นนักสืบทำไมถึงไม่ใช้วิธีสืบสวนนะว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครใช่ไหมครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านก็ตั้งคำถามนะฮะแล้วก็ต่อมากล้องวงจรปิดได้มาแล้วก็ไม่มีการเปิดเผยนะครับนะนะจนทั้งศาลก็สั่งปล่อยตัวแล้วใช่ไหมครับศาลถ้ารู้เขาเรื่องจริงศาลก็สั่งปล่อยตัวแล้วว่าศาลต้องยึดหลักความเป็นธรรมใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ภาระทั้งหมดมันมาอยู่ว่าตำรวจเริ่มกระบวนการสอบสวนยังไงนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องเรียกว่าถามว่าทำไมผมต้องลงไปเองเพราะว่าวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าบรรยากาศในพื้นที่เนี่ยนะครับทั้งผู้การผู้กับเนี่ยชาวบ้านเขาไม่เชื่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมลงไปเนี่ยผมต้องทำความจริงให้ปรากฏนะครับนะไม่งั้นชาวบ้านเขาจะไม่เชื่อผมอีกคนนะครับฉะนั้นก็ต้องไปหาคำตอบว่าใครไปบังคับหรือไปเจรจาให้ลุงแกรับสารภาพไหมถูกต้องลุงเนี่ยถูกบังคับไหมหรือรับสารภาพเพราะอะไรเมนหลักคือต้องให้ได้ว่าลุงเนี่ยรับสารภาพเพราะอะไรถูกบังคับไหมหรือถูกจัดไหมนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะมากกว่ายิ่งใหญ่มากกว่าคดีที่จับกุมเด็กไปอีกนะครับเหมือนจริงๆถ้าผมขอเวลานิดนึงนะเดี๋ยวผมลงไปแล้วจะรู้เรื่องความเหมือนจริงๆถ้านักข่าวเขาไม่เอากล้องมาเปิดเนี่ยจะจบที่ลุงเปี๊ยกเลยนะท่านรองโจ๊กใช่เขาก็บอกอย่างนั้นตอนญาติเขามาหาผมคืออย่างเงี้ยก็ต้องผมต้องเรียนนิดนึงว่าคือเหมือนกันนะครับวันนี้เรายอมรับว่าถ้าคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาให้มีผู้การจังหวัดผู้กับโรงพักเขาก็ต้องการให้เหตุต่างๆมันจบที่จังหวัดเลยใช่ไหมครับนะแต่วันนี้ป้าต่างๆที่ป้านะอารวมถึงการจอมพลังเขาต้องนั่งรถมาเป็น100กิโล200กว่ากิโลมาหาผมเนี่ยนะเขาไม่เชื่อมั่นในตัวผู้กับผู้การผมก็ต้องหนีไปแล้วนะครับว่าท่านเป็นผู้การจังหวัดเป็นผู้กับเนี่ยท่านต้องทำให้คดีในจังหวัดท่านมันจบที่ท่านแต่ไม่ใช่มาจบที่รองผบ.นะครับนะเพราะฉะนั้นเช่นคุณการก็บอกว่าโทรศัพท์ติดต่อผู้การก็ไม่ได้หาตัวผู้กับไม่เจอนะฮะทีนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะต่อไปถ้าหาตัวผมไม่เจอบ้างมันก็ต้องไปที่นายกหมดใช่ไหมผมก็ตำหนีไปแล้วนะครับครับนะฮะนะเพราะฉะนั้นผู้กลับก็ต้องให้ความกระจ่างกับชาวบ้านให้ได้นะครับถึงแม้ว่าลุงเนี่ยจะผิดหรือถูกแล้วแต่นะแต่ผู้กลับต้องเป็นหลัก
นะต้องทำความจริงให้ปรากฏแล้วต้องกล้าพูดในความเป็นจริงเนี่ยอย่างนี้ลุงเปียกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนแจ้งข้อหาให้การเท็จไหมคะท่านรองคือถ้าเป็นเรื่องเท็จต้องโดนแน่นอนครับผมก็ไม่ปล่อยไว้หรอกครับนะคือถ้าเป็นเรื่องเท็จโดนแน่นอนโดยท่านตำรวจด้วยนะครับนะนะครับเดี๋ยวนี้ท่านเราจะไปคุยกับตัวลุงเปียกเองด้วยใช่ไหมคะไปคุยเองด้วยครับเพราะว่าอยากจะไปคุยเองเพราะเราคือเวลาคุยแล้วมันจะรู้นะครับเพราะมันเป็นวิชาชีพเราอะนะครับเพราะคนจะกลัวว่าลุงเปียกเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามีใครเอายัดข้อมูลไปให้เขาเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจจะเป็นอันตรายเรื่องของการโดนตัดตอนอะไรได้ค่ะไม่คือตอนนี้ตัวอยู่กับลูกน้องผมแหละครับตัวอยู่ตอนนี้ตัวอยู่กับชุดทำงานผมกำลังสอบอยู่นะครับครับได้ฮะกำลังเดินทางนะฮะขอเดินทางปลอดภัยนะฮะท่านรองโจ้ฮะได้ครับได้ครับแล้วมีโอกาสคุยกันนะครับได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่พี่แต้มเรื่องมันป้องมาถึงรองผบ.ตร.นะก็ต้องเป็นหน้าที่อยู่แล้วคือการทำความให้กระจ่างว่าเป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการอยู่แล้วแต่นี่ลุงเปียกเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่าจะต้องถูกดำเนินก็ต้องไปดูว่าการที่ลุงเปียกให้การรับสารภาพมีเบื้องหลังหรือไม่ครับถ้าเขาจงใจมารับสารภาพโดยที่ไม่มีใครสอนไม่มีใครจ้างวานมันก็อีกอย่างหนึ่งถ้ามีคนสอนบังคับจ้างวานอะไรต่างๆมันก็อีกอันหนึ่งนะก็ต้องไปว่ากันแต่ว่าคดีเนี้ยมันต้องทำให้ปรากฏอย่างรองสุรเชษฐ์บอกเพราะว่า1คดีอันนี้มันเหมือนกับมีเงื่อนงำเงื่อนงำคือ1ลุงรับสารภาพมันตรงกับพยานหลักฐานที่เจอได้ยังไงก็แสดงว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเด็กพวกนี้ไปบอกผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครหรือเปล่ารู้แล้วก็เลยมาทำคดีให้สอดคล้องเจือสมให้ลุงมารับหรือเปล่าแต่อย่างนั้นถ้าไม่มีตัวนี้ลุงไม่ตอบตรงกับไอ้พยานหลักฐานนั่นหรอกพวกเลยไม่ได้ทำอ่ะนี่เชิญมาถูกคนต้องอ่านใจตำรวจต้องการปิดคดีเลยนะอย่างนี้เอาลุงรับไปเลยแล้วก็จบไปใช่ใช่มันแสดงว่าก่อนจะสารภาพต้องคุยกันแล้วบอกผิดสังเกตว่าเด็กพวกนี้หลังเกิดเหตุเอารถไปล้างทำลายหลักฐานได้ไงเด็กพวกนี้ไม่มีสมองได้ยี่ได้ไงถ้าไม่มีใครสั่งหรือไม่มีสอนไปล้างกลัวอะไรจะของป้าจะมาติดหรือเปล่าอะไรเนี่ยมาตั้งแต่ขึ้นเกิดเหตุครับเดี๋ยวมีคลิปเสียงใช่ไหมทีมงานเปิดคลิปเสียงช่วงจังหวะที่เด็กกลุ่มนี้ไปให้ข้อมูลกับรุ่นพี่คนหนึ่งแล้วก็เล่าละเอียดเลยนะว่าทำอะไรไปบ้างก่อนที่ป้าบุขวัญจะเสียชีวิตลองฟังดูนะค่ะนี่คืออุ้มป้าเขาทำไมอีกรอบนึงไอ้หมอให้วิ่งเข้าไปเหรอตอนแรกที่ขับออกมากันแล้วกลับไปอีกรอบอ่ะเชื่อไหมตอนนั่งดูคลิปอ่ะตอนดูคลิปอ่ะตอนแรกไม่คิดว่าเป็นนึกว่าตัวแต่แก้แล้วดูเอ้าก็เลยที่ว่าตอนวิ่งเข้าไปอุ้มอ่ะคิดอะไรอ่ะแล้วป้าเขาทำหนูไปฆ่าป้าเขาทำไมมันไปเตะหน้าป้าเขาทำไมรู้อ่ะตัวตัวเองบอกตัวตัวเลยมันบอกว่าอะไรไปจากหลังกล้องอ่ะทิ้งป้าเขาอยู่เหรอก็อุ้มป้าเขาโยนลงน้ำเลยนะป้าเขาตายยังโยนลงน้ำอ่ะตายแล้วแต่ถูกชายไม่ตายจับน้ำต่อจับหัวป้ากดน้ำเหรอแล้วก็ป้าแล้วไม่ค่อยโยนเอาง่ายหลังกล้องอ่ะหลังกล้องทำอะไรบ้างจากที่อุ้มไปแล้วอ่ะรู้หลังกล้องใช่ไหมหลังกล้องถ้าเราจำบาดไปได้ทำอะไรนะกลุ่มนี้ลุงซ้อมกระทืบลุงเต้นลำเต้นลำแล้วก็แต่จะเชียร์บอกว่าตายแล้วบ้างปุ๊บกูบอกผมก็บอกว่าไม่ยอมไปทิ้งไหนเลยตายโยห้าบอกว่าตายเขาเองหมดละคืออันนี้เป็นคลิปเสียงสนทนาที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเหมือนเขาไปคุยกับเพื่อนหลังจากที่ก่อเหตุทำลายป้าแล้วนะคะคือเหมือนกับเพื่อนเนี่ยพยายามถามทำนองว่าเอ๊ะเนี่ยโยนป้าลงไปเหรอแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่ป้าโยนลงไปในน้ำเนี่ยป้าเสียชีวิตแล้วหรือยังเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้ตอนแรกคิดว่าตายแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เล่าละเอียดเลยเล่าละเอียดคือเวลาฟังแล้วมันก็รู้สึกโอ้โหทำไมพฤติการโหดเหี้ยมขนาดนี้นะอาจารย์เด็ก13 มากสุด16ครับโอ้โหคือดูแล้วก็ต้องยอมรับว่า
มีรูปแบบการกระทำที่ค่อนข้างจะทารุณโหดร้ายนะครับผมว่าประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าผู้ก่อเหตุเองแล้วคนที่มาช่วยเหลือในคดีนี้คงมองว่าป้าโดยสารภาพน่าจะไม่มีเหมือนญาติพี่น้องนะครับไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงที่จะไปเรียกร้องของความเป็นธรรมประการต่อมาคือเวลาก่อเหตุแล้วต้องพยายามปิดคดีต้องหาคนมารับแทนแต่เราก็ตามเนื่องจากสิ่งหนึ่งที่คนไปช่วยเนี่ยลืมคิดไปอย่างหนึ่งว่าปัจจุบันมีระบบหลายอย่างที่มีการตรวจสอบเรื่องของเทคโนโลยีด้วยและมีภาคประชาชนที่ร่วมตรวจสอบด้วยผมยกตัวอย่างนี้นะครับเคยมีเคสหนึ่งทายาทของเครื่องดื่มชูกำลังขับรถไปชนนายดาบตำรวจนายหนึ่งเสียชีวิตในกรุงเทพมหานครตอนนั้นปรากฏว่ามีการรับให้คนอื่นมารับนะครับว่าเป็นคนขับรถเนี่ยแทนทายาทเครื่องดื่มชูกำลังท่านนั้นแต่ตำรวจณขณะนั้นเนี่ยตอนแรกมีการเรียกคนที่มีการรับสารภาพไปสอบปากคำสอบไปสอบมารู้ว่าไม่ใช่ไม่เชื่อจนกระทั่งสืบสวนทราบว่าคนขับตัวจริงคือใครก็วกกลับมาในคดีนี้คดีนั้นเกิดมาหลายปีแล้วนะครับทำไมคดีนี้ตำรวจดูเชื่อง่ายเหลือเกินผมเชื่อว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้พูดง่ายช่วยกันจนไม่ได้มองถึงความถูกต้องความเป็นธรรมอาจารย์คะคือคดีนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นวัยรุ่นนะแล้วมีในจำนวนที่เป็นลูกของตำรวจด้วยอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เขากล้าทำขนาดนี้เพราะเขามั่นใจว่าเดี๋ยวนี่ไงมีพ่อเป็นตำรวจจะช่วยเคลียร์คดีได้ก็มีความเป็นไปได้นะครับในแง่ที่ว่าคิดว่าก่อเหตุแบบนี้ได้ก็คงจะมีการช่วยเหลือได้นะครับผมว่าอยากให้มองย้อนกลับไปก่อนนั้นด้วยว่าผมเชื่อว่าเด็กกลุ่มนี้น่าจะต้องมีพฤติกรรมลักษณะที่อาจจะก้าวร้าวมีการก่อความเดือดร้อนต่อคนอื่นเนี่ยมาก่อนแต่พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขจนกระทั่งนำไปสู่พฤติกรรมเรียกว่าใช้ความแรงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสามเองนะอาจารย์13ใช่ครับเป็นไปตามหลักวิชาการเลยครับว่าพฤติกรรมเรื่องพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะครับเช่นขี่รถจักรยานยนต์แบบซิกแซกมาบิดส่งท่อเสียงดังอะไรประมาณนี้นะครับพฤติกรรมเหล่านี้เขาบอกว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนมาจากคนมาตรฐานของคนในสังคมต้องรีบแก้ไขพฤติกรรมแต่หลักกฎหมายเนี่ยตั้ง15นะใช่ครับก็สะท้อนเห็นอีกว่าทำไมผู้ปกครองไปปล่อยให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้แล้วทำไมพฤติกรรมที่มีการเบี่ยงเบนไปจากปกติเนี่ยเราเนี้ยรับการแก้ไขนี่มันเบี่ยงไปขนาดร่วมกันฆ่านะกระทืบเฮ้ยตายได้ยังเอากดลงไปสิครับเอากระทืบสิแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยอาจารย์ครับนี่มันเบี่ยงไปไกลโอ้โหสุดกลูเลยนะผมว่าสังคมไทยเราต้องยอมรับความจริงครับว่ากรณีเด็กเยาวชนที่มีการก่อเหตุโดยการกระทำลักษณะรุนแรงแบบนี้รู้สึกจะเหมือนเพิ่มความถี่เพิ่มมากขึ้นเราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ที่เหตุร้ายแรงมากๆก็คือสยามพารากอนครับไม่เท่าไหร่ต่อมาเจอเคสแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสถาบันครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองการขัดเกลาทางสังคมมีความสำคัญสถาบันการศึกษาสมาชิกในชุมชนในสหรัฐอเมริกาเองเขาอย่างนี้นะครับถ้าเด็กไปก่อเหตุแบบอย่างนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรับโทษทางอาญาด้วยนะครับเอาจริงนะอาจารย์พฤติกรรมมันขนาดนี้ค่ะอาจารย์ฆ่าคนตายโดยไม่รู้สึกอะไรถึงจะเป็นเยาวชนนะอาจารย์อาจารย์คิดว่าจะแก้ได้หรือคะต้องแยกกันอย่างนี้นะครับว่าใน5คนนี้ต้องดูว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างมากน้อยเพียงใดนะครับเปรียบเสมือนผ้าขาวผืนหนึ่งครับถ้าเปื้อนดินเปื้อนโคลนซักล้างอาจจะออกต่อมาถ้าเปื้อนยางเปื้อนอะไรที่ซักเริ่มล้างออกยากมากขึ้นก็เหมือนเปรียบเสมือนพฤติกรรมของเด็กครับถ้าก็มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในช่วงแรกเรามีการปรับเปลี่ยนแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นแต่ถ้าจนถึงตอนนี้ก็คำถามมีอยู่2 อย่างคือเปรียบเสมือนผ้าที่เริ่มเทาและดำจะซักโดยกระบวนการหรือจะโยนลงถังแต่ส่วนใหญ่หลักสากล นะครับก็มองว่าเด็กเยาวชนยังเชื่อว่าแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมได้ไม่มากก็น้อยครับที่ผมย้อนไปนิดเดียวว่ากระบวนการตำรวจเนี่ยถ้าหากว่าสมมตินะไม่มีกวงจรปิดมาแฉไอ้พวกเด็กแก๊งนี้เนี่ยเป็นลุงเปี๊ยกไปเรื่อยๆนะฮะทั้งที่แกให้สารภาพเนี่ยไม่ค่อยตรงกับหลักฐานจริงๆเนี่ยพอไปถึงขั้นอัยการหรือศาลอาจจะยกเรื่องก็ได้ไหมอาจารย์ด้วยหลักฐานที่ไม่ตรงกันอ่ะสุดท้ายจะเป็นสมมุตินะรอไม่มีใครผิดเลยมีความเป็นไปได้ครับก็จะมีเช่นลุงรับไปก่อนลุงรับไปก่อนแล้วศาลก็ยกเดี๋ยวพยานหลักฐานเดี๋ยวว่ากันสมมตินะครับสมมติไม่ได้พูดเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่จะมีเงื่อนไขข้อเสนอต่างๆอันนี้ไม่ทราบครับตรงนี้เป็นประเด็นไงอยู่ที่ว่าผู้บัญชาตำรวจเนี่ยจะจริงเรื่องนี้มากซึ่งอาจารย์ว่ามีอยู่แล้วคือไม่ใช่อยู่ๆลุงแกบอกเฮ้ยฉันเป็นคนฆ่าเมียเองไม่ใช่หรอกต้องมีอยู่แล้วคือ อันนี้เป็นแค่ข้อสังเกตที่ตั้งไว้นะครับ
แต่โดยปกติเนี่ยจะไม่มีใครมาบอกว่าตัวเองเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำความผิดถ้าไม่ได้กระทำแต่ถ้าอยู่ดีไปบอกว่าตัวเองเป็นผู้ต้องหาเนี่ยในดิตก็เคยมีนะครับแต่จะมีการให้เงินอามิสินจ้างเหมือนบางกรณีนะครับให้รับไปอย่างนี้เราเดี๋ยวไปช่วยกันไม่ว่าจะเป็นชั้นนู้นชั้นนี้สุดท้ายก็จะได้พอถึงคดีพยานฐานไปไม่ถึงก็ไปถึงศาลก็ยกฟ้องคดีมันก็เลยจะกลายเป็นสมมติถ้าไปทางนั้นก็คือไม่มีใครต้องรับผิดชอบกับการตายของป้าบัวผันเลยเพราะว่าแน่นอนครับศาลจะลงโทษผู้ทำความผิดเนี่ยต้องมั่นใจในพยานฐาน 100% ครับเพราะเคยได้ยินมาก็เคยมีเคสที่คนไปรับจ้างติดคุกก็มีนะคะอาจารย์ก็เคยมีบ้างนะครับหรือสมมุติถ้ามันเป็นขนาดนั้นเลยศาลยกสมมุตินะไปแล้วรู้สารู้สึกว่าหลักฐานอ่อนครับไปลงโทษคดีอาญาร้ายแรงไม่ได้ปุ๊บถ้าที่ผ่านมาอาจจะมีญาติของป้าไปต่อสู้เพื่อรื้อคดีแต่ถ้ากรณีนี้ตำรวจอาจจะคิดว่าไม่มีใครมาสู้ให้ป้าประกบกันหรอกครับคือเราต้องยอมรับกันอย่างนะครับผมว่าด้วยสถานภาพทางสังคมของคนในปัจจุบันในสังคมไทยเนี่ยส่งผลต่อการได้รับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมนั่นหมายความว่าถ้าคนมีโอกาสที่ดีสภาพทางสังคมที่ดีมีฐานะการเงินที่ดีมีแนวโน้มโอกาสจะรับความยุติธรรมมากกว่าคนพูดง่ายๆคนรากหญ้าครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการจะทนายความนักกฎหมายเก่งๆมาต่อสู้คดีถ้ากรณีตัวเองเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยในทางกลับกันแม้กระทั่งคนที่เป็นคนรากหญ้าเป็นผู้เสียหายจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมผมว่าก็ยังยากนะปัจจุบันครับคือคดีนี้ถ้าเกิดนักข่าวไม่ไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดอาจารย์เท่ากับป้ากบจะตายฟรีเลยนะคะคือตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นที่เราพูดคุยกันว่าตกลงนักข่าวนอกเหนือจากจะทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อความข้อเท็จจริงสู่ประชาชนแล้วเนี่ยยังทำหน้าที่การสืบสวนแทนตำรวจด้วยเหรอมันต้องกลายเป็นกระสับหน้าที่กันแล้วถูกไหมครับก็มีแนวคิดหนึ่งเขาเรียกว่าทฤษฎีการโครงสร้างหน้าที่ถ้าทุกคนทำบทบาทหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่เนี่ยสังคมจะสงบสุขเหมือนร่างกายคนเราอะเหมือนก็ทำหน้าที่ในการหยิบจับสมองสั่งการเลยใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ากรณีนี้ดูเหมือนไม่ใช่เพราะฉะนั้นน่าจะต้องมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังในคดีนี้ครับฉะนั้นถ้าในแง่ตำรวจเนี่ยมันจะสมมติที่อาจารย์มองมันแปลกๆอยู่ๆไม่มีใครเขามาแอนอกรับผิดครับโดยที่ไม่มีเหตุจูงใจไม่มีการจ้างแต่หลักฐานจะเอาไปเอาผิดคือถ้าไม่มีสมมติในการพูดคุยกันแต่ไม่มีหลักฐานอาจารย์มันจะมีเหตุอะไรที่อยู่ๆคนนึงอาจจะเกิดอยากจะรับผิดชอบแทนใครก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครต้องรับผิดชอบเหตุการณ์คือต้องเรียนเรื่องนี้นะครับว่าโดยปกติเนี่ยเราไม่มีใครจากจุดสูญเสียสารภาพนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดยอมรับว่าเป็นผู้ต้องหาโอกาสเข้าสู่ในกระบวนการที่จะต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาอาจจะแน่นอนครับอาจจะเข้าไปอยู่ในห้องขังแล้วครับไม่มีใครไปประกันตัวก็เตรียมเข้าสู่กระบวนการคือส่งไปอยู่เรือนจำและถ้าเพิ่มอำนาจการควบคุมของตำรวจซึ่งระหว่างการต่อสู้คดีก็ไม่รู้ว่าศาลจะมีคำพิพากษาอย่างไรก็เท่ากับสูญเสียสภาพไปก็โดยปกติของธรรมชาติมนุษย์เนี่ยพูดง่ายๆยกตัวอย่างเหมือนเราอยู่ในห้องเดียวนะวันเดียวเลยยังรู้สึกหนักเลยเราต้องออกไปข้างนอกสักบ้างไปซื้อของไปแต่ขึ้นอยู่กับลุงเปียกจะซัดหรือเปล่าว่ามีใครไปบังคับแกถูกไหมใช่ครับขึ้นอยู่กับการที่จะมาต้องมาพูดคุยกับลุงครับว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรถ้าลุงไม่กล้าพูดหรือด้วยความกลัวสักอย่างลุงก็จะเชื่อมโยงถึงใครไม่ได้เลยไหมจริงแล้วมีหลายอย่างครับคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยผมเชื่อว่าตำรวจมีวิธีในการส่วนกลางนะครับมีวิธีในการสืบสวนสอบสวนเช่นแยกสอบปากคำ มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างบอกมาทั้งหมดจากการคนนี้เป็นพยานนะจะโดนดำเนินคดีอาญากันทั้งหมดเลยไหมหรือจะเอาใครไว้สมมตินะครับก็จะพบอะไรบางอย่างครับหรือถ้าลุงปกปิดลุงก็ต้องโดนแจ้งความเท็จคือหลายคดีตำรวจปิดคดีได้คืออย่างนี้นะครับเวลาคน5คนเนี่ยกระทำความผิดเวลาเขาแยกสอบปากคำเนี่ยถ้าพูดไม่ตรงใช้การไม่ตรงสอดคล้องกันทั้งหมดนะครับตำรวจที่สอบเนี่ยจะเริ่มรู้แล้วว่าสมมติ4คนให้การตรงกันแต่คนนี้ให้การไม่ตรงกันตำรวจจะเริ่มรู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นก็อย่างที่ผมเรียนแต่ช่วงแรกว่าสรุปคดีนี้คือเด็กหลอกตำรวจหรือตำรวจเจตนาใช้เด็กหลอกหรือร่วมกันสร้างสตอรี่ขึ้นมาใหม่ครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นอะไรที่น่ากังวลสำหรับสังคมไทยเพราะว่ากลายเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทำคือตำรวจก็นี่ไหมที่คนเนี่ยเขาเลยรู้สึกเหมือนกับไม่เชื่อมั่นในกระบวนการทำคือมันก็เป็นไปได้ว่าตำรวจอาจจะรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าคนที่ก่อเหตุตัวจริงเป็นใครแล้วมีความพยายามจะช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้อาจจะต้องไปดูครับว่าณขณะนั้นตำรวจเองทำการสืบสวน
พยานหลักฐานในการหาข้อมูลมากน้อยเพียงใดแต่ก็ตามปัจจุบันเนี่ยตำรวจเวลาทำการสืบสวนเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูช่วงแรกเลยนะครับเขาจะดูภาพจากกล้องก่อนตรงนี้มีมุมกล้องไหมตรงนี้มีกล้องไหมตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าวิธีการหาข้อมูลอะไรเป็นยังไงแต่ว่ากลับมาหรือเป็นเพราะว่าคุณป้าโดยสารภาพเป็นแบบนี้คิดว่าไม่มีอะไรนะครับเป็นคนยากจนสติไม่สมประกอบใช่ครับมันจะจับใครยัดใครเข้าไปก็ได้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับนี่น่ากลัวนะอาจารย์เดี๋ยวลองติดตามดูนะฮะลองโจ๊กลงพื้นที่แล้วจะมีคำตอบอะไรมาอธิบายความสงสัยของชาวบ้านหรือเปล่านี่ขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ